ไอ้ไก่ที่ไหนนี่แข่งเลยแล้วกันตายเฮียตายไปเช่าบังอาจหลาดอตายครับอุโยลูกโคตรแรง1คิวโอวิไลปาดแม่งมาประมาณ10ชั่วโมงกูได้1คิว1คิวไก่คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บสวัสดีไอ้พวกไก่คนพี่ไม่ได้ด่าน้องนะครับแต่คลิปเนี้ยพี่อยากจะบอกว่าหลายคนนะครับเข้าใจผิดว่าผลบิ๊กมัมหรือว่าผลหนวดดำเนี่ยแม่งเป็นลูกรักแอดมินเว้ยจริงๆไม่ใช่ถ้าพี่พูดตามหลักเหตุผลแล้วนะครับโถมีเหตุผลกับทุยจริงๆเลยกูนี่หลอกกันตามหลักเหตุผลนะครับผลที่อัปเดตสกิลและเปลี่ยนสกิลบ่อยที่สุดนั่นก็คืออะไรทุกคนคอมเมนต์ nope. แน่นอนน้ำแข็งเปลี่ยนทุกอัปเดตนะครับรู้สึกว่าตอนที่มีโรงงานมาใหม่เนี่ยน้ำแข็งก็เปลี่ยนสกิลนะครับแบบว่ารีเมคไปรีเวกมาพ่อมึงไอ้เหี้ยเปลี่ยนคือ2อัปเดตแม่งจะเปลี่ยนอยู่ครั้งนึงนะครับผลน้ำแข็งซึ่งทำให้พี่รู้สึกว่าแม่งกลายเป็นผลรักแอดมินมากๆนะครับแอดมินเปลี่ยนบ่อยชิปหายเปลี่ยนทุกอัปเดตเกินไปแน่นอนว่าในวันนี้เราจะมาเล่นดีกว่าจะมาเล่นน้ำแข็งนะครับเพราะว่าเปลี่ยนบ่อยไงเรามาดูว่าอัปเดตหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับหลายคนงงว่าเอ้าพี่มันเปลี่ยนตรงไหนเปิดให้ดูว่าอัปเดตเนี่ยมันก็สปอยล์นะว่ามันเปลี่ยนผลน้ำแข็งไม่ใช่เปลี่ยนสิเรียกว่ารีเมคสกิลอีกแล้วครั้งที่10เดี๋ยวนะตรงไหนวะนี่ไงทุกคนเห็นปะนี่อัปเดตใหม่เปลี่ยนสกิลดูดิแม่งคือตอนแรกเนี่ยมันกังมากนะครับแล้วแบบแอดมินก็ปรับให้สวยขึ้นแล้วก็รีเมคสกิลนิดนึงแล้วมาอัปเดตนี้ก็ปรับให้มันสวยขึ้นนะครับซึ่งจะอัปเดตวันที่2กันยาใกล้ถึงแล้วอีกประมาณ11วันอันว่าก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับอัปเดตที่แบบว่าแอดมินเนี่ยจะเอาเข้ามาและแน่นอนว่าตัวพี่เนี่ยซึ่งแบบว่าเมื่อก่อนพี่เล่นน้ำแข็งบ่อยมากนะครับใครที่ไม่รู้ก็รู้ไว้ซะนะซึ่งเมื่อก่อนพี่ค่อนข้างที่จะเป็นเมนผลน้ำแข็งเลยทีเดียวเชียวแต่ตอนเนี้ยเหรอก็ยังโหมเหมือนเดิมมึงคิดว่าเอ้าเหี้ยแข็งเฉย1คิวตอนนี้พี่อัดคลิปประมาณ7โมงเช้านะครับน้องก็จะสงสัยว่าแบบพี่ไม่ดีดเลยไม่ดีดตรงไหนครับน้องเนี่ย7โมงเช้านี่มึงหลายคนจะคิดว่าพี่แบบเหี้ยไม่หลับไม่นอนไม่ใช่นะครับพี่แบบพี่เติมมาเอ้ยใครเนี่ยไอ้ไก่ที่ไหนนี่แข่งเลยแล้วกันตายเหี้ยตายไปเช่าคิวแรกของวันเมื่อนี่เกินไปมันก็ดวงดีเนาะก็แบบว่าโยรุกับอ่ะเอางี้ดีกว่าใครที่แบบว่าอยากฝึกเล่นแรกเริ่มนะครับพี่แนะนำคอมโบนี้เลยน้ำแข็งกับโยรุนะครับแล้วก็หมัดอิเล็กทริกนี่คือบอกเลยว่าเวลิกอดเอ้ยมาแก้แค้นบ่น้องอะไรอ่ะอ๋อถ่ายรูปใช่ปะ FC โอ้ใช่พี่เจอ FC แต่เช้า FC คือมันตื่นเช้าวันนี้วันอาทิตย์ใช่ปะทานหนึ่งแล้วกันมาน้องก็แค่อยู่โลก2นี่วิวเท่าไหร่นี่ดูยังไง 2,300 เลยว่ะก็ถือว่าไม่ไกลนะครับก็ยังกล้าโหดอยู่ไม่โอ้ยมึงตอบแบบไม่มีเยื่อใยพี่บอกคนหนึ่งไหมมันบอกไม่ yeah. ไก่เอ้ยไม่เล่นด้วยละมึงก็ตอบแบบไม่มีเยื่อใยเลยวินหมดยุคผลน้ำแข็งแล้วไม่ใช่สิพูดผิดตื่นเช้าแล้วก็ลนเนี่ยหมดยุคผลหนวดดำแล้วครับแล้วก็ผลมังกรก็หมดยุคเช่นกันนะครับเพราะว่าแม่งดาบใหม่ก็มานะครับดาบของโอเด้งพูดเลยว่าดาบโอเด้งเป็นดาบที่ค่อนข้างที่จะพูดไงดีโกงไม่รู้สิพี่แบบดูแค่สกิลพี่ก็รู้ว่าเดี๋ยวมี 22M ไอ้สัสพี่ดูสกิลพี่ก็จะรู้ว่าแบบมันค่อนข้างโกงนะครับมันเป็นดาบในตำนานเหมือนโอเด้งอ่ะแล้วดาบโรเจอร์ตอนไหนจะมาพี่รอดูดาบโรเจอร์อยู่นะครับตอนนี้ที่ในเรื่องก็ไม่เปิดเผยเลยว่ามีดาบโรเจอร์หรือเปล่าแต่เห็นโรเจอร์ถือนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันพิเศษตรงไหนเฮ้ยสวัสดีไอ้ไก่แข็งแม่งเลยแล้วกันพี่ก็ไม่เปิดเอ้ยเปิดอยู่สวัสดีจ้ามานะมานี่เล็งแข็งโอ้ยสัสโดนละเวลาฉันคงต้องเฉิดฉายตายเฮียมันอยู่แต่ข้างบนเนี่ยเหมือนมึงรู้เชิงพี่อ่ะแบบน้ำแข็งมันต้องเล่นข้างล่างไงพออยู่ข้างบนแล้วเราแช่ไม่ได้อ่ะนี่ขนาดยังไม่อัปเดตสกิลยังสวยขนาดนี้ถ้าอัปเดตแล้วสกิลจะสวยขนาดนี้น้องก็คิดเอ้าน้ำแข็งไอ้ลูกรักเกินบางทีอ่ะแต่ดาเมจไม่ค่อยจะแรงนะครับแต่มันก็โกงตรงที่แบบเอาง่ายเลยตอนพี่เล่นครั้งแรกตอนยังไม่มีคอมโบหนวดดำนะครับพี่คิดว่าแบบคิดว่ามันเป็นผลที่แบบสตันอ่ะคือแบบถ้านึกผลพี่นึกอันผลนี้เลยพี่นึกได้พี่นึกออกผลแรกเอาว่ามีคนท้าหนึ่งว่ะมันก็มาสิเวลเท่าไหร่อ่ะโอเวล1,600มาท้าคนหนึ่งใจมากเลยนี่ข้อดีผลน้ำแข็งนะครับก็คือเราสามารถเดินบนน้ำได้นะครับแล้วก็สกิลสวยไอ้เหี้ยข้อดีไม่มีแค่นี้เกินไปเนี่ยครับเราก็สามารถเดินบนน้ำแข็งได้นะครับแต่ว่ามันก็จะช้านะครับซึ่งกูทำเพื่ออะไรไม่รู้จริงๆกูเปิดผัวประตูไปนี่น่าจะถึงเกาะแมนชั่นเรียบร้อยแล้วนะรีตัวเลยแล้วกันพี่มาถึงละอุ้ยอุ้ยอุ้ย
หลายคนจะคิดว่าพี่ผมว่าผลประตูในแทนหนวดดำได้นะไม่ต้องพูดงี้ว่าหนวดดำมันมีสตันแต่ประตูไม่มีนะครับถ้าใช้ไม่โดนนี่คือไม่สตันนะครับพี่ผู้แข่งแหละและลงเลงยากด้วยนะผมประตูอะเลงยากนะครับเอาไว้หนีดีกว่าเอาไว้เกียนดีกว่าไอ้สัสพี่สอนมาเล่นน้ำแข็งเนี่ยมันเล่นยังไงโกงเกินใครเอาหนวดดำมาเล่นกับกูนี่กูบล็อกทิ้งจริงๆพี่สามารถต่อให้ได้หมดเลยนะครับถ้าพี่เล่นผลเนี่ยมาใครจะเอาก็มามึงใช่ไหมปาดไปหนึ่งทีนี่ไงเจ็บนี่รอจังหวะใช้แข็งแป๊บนึงแข็งซะเอาไม่แข็งอุ้ยมีคนเล่นน้ำแข็งเหมือนกันเห็นไหมพี่บอกแล้วมันโกงมาก1คิวกูจะโดนล้าหรือเปล่าเฮ้ยกูโดนล้าจังหวะไม่1คิวไอ้สัสสุดท้ายกูก็โดนล้าโอ้ยรับไม่ได้โดนล้าแต่เช้าเลยนี่บังอาจล้าต่อฮะบังอาจล้าต่อบังอาจล้าต่อตายครับอุโยลูกโคตรแรงปาดหนึ่งทีอะนะตัวขาดเล่นมังกรด้วยนะหมดยุคมังกรแล้วครับน้องล้าหลังเกินมึงอะใช้แข็งไปหนึ่งทีอุโยล้าอีกโอ้ยสภาพเนาะพี่กล่าวว่าจะล้าเมื่อตะกี้เนี่ยแต่มันมารีนเยอะจังวะเซิร์ฟนี้มารีนทั้ง3ตัวเนี่ยย้ายตามกูเพื่อเปื่อเล่นกระลัดไม่ได้ไม่หนุกเลยล้าไม่ได้นี่ไม่หนุกเลยเอาว่ะไอ้โมจิว่ะไอ้เลือดอินเดียนนักสู้นะมึงอะมันไปละมันหนีละตามครับมันรอดไปเฮ้มึงก็หนีไวเกินบางทีอ่ะกูเกลียดยามาชิบหายเลยสกิลหนียังเยอะอุ้ยโดนเปี้ยงอุ้ยโดนอีกเฮ้ยมึงดวงซวยนะกูไม่เกี่ยวนะเฮ้ยหนีเหรอเฮ้ยเฮียลูกอีแลนเนอร์เข้าสิงเกินไปดูมันดิกูอีซี่ใช้ได้ไหมหนีต้องอีซี่ครับจังหวะนี้กูยอมโลกเอ๋ยเลยแล้วกันมานี่โลกเอ๋ยครับหมอแจ็คฮัลโหลหมอแจ็คขอยาทีมึงไปข้อสูงเลยนะมันเที่ยวนะเว้ยเฮ้ยบวกกันอยู่ดีไม่หนีเพื่ออะไรวะฮะไม่ได้ลุมนะพี่ไม่ได้ลุมไม่ได้ผิดเลยมันหนีทำไมกลัวหรือเปล่าเสียเวลาไล่นะครับบางทีเราบอกเป็น10นาทีแต่แบบเจอหนีนี่ก็ค่อนข้างจะหัวร้อนนะจังหวะนี้ใครไม่ร้อนไม่รู้ครับแต่กูร้อนเยสแว่นโคตรเท่หลายคนจะไม่รู้ว่าพี่แบบเป็นแรปเปอร์นะครับเพราะว่าไอ้ที่มาแคสเกมเนี่ยคือบังหน้านะจริงๆพี่เป็นแรปเปอร์นะพี่แต่งเพลงนะครับก็ไปฟังเพลงพี่ได้นะครับชื่อว่าจีหอยพี่บอกเลยว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับโดยที่ผลมืดเนี่ยโดนเนิร์ฟบ่อยๆเนี่ยพี่บอกเลยว่าแอดมินต้องเอาออกได้ละผลมืดนี่คือแบบไม่มีประสิทธิภาพแล้วตอนนี้คือไก่เลยอ่ะมีแค่แบบยุคมืดแต่นะยุคมืดมันยุคโลก2ครับตอนนี้มันต้องแบบผลใหม่ได้เร็วอ่ะเข้าใจปะเป้กูดิสเครดิตผลมืดนะนี่ทุกคนไม่ต้องเล่นผลมืดแล้วครับไปเล่นผลอื่นดีกว่าใช่พี่ถ้าลำคาญไม่ใช่หรอกกดสกิลทีแหลกชิบหายคอมกูก็ไม่ได้กากนะเว้ยจะไม่แหลกพี่รับไม่ได้เฮ้ยรู้สึกว่ามีการต่อยรัวๆอยู่ข้างหัวกูชิบหายโปนี่หว่าพี่คนย้ายครับกูย้ายมาสอนเสริมแล้วกูเจอโปต้องย้ายไอ้สัสแอดมินนะครับก่อนที่จะอัปเดตมึงทำให้ผลมืดอ่ะมันเลิกแหลกก่อนทำไม่ได้มึงเกาออกไปเถอะมีรับไม่ได้แล้วในตอนนี้เราก็เจอพวกไก่ที่แบบเล่นแบบเฮ้ยน้ำแข็งไอ้พี่มีคนเล่นน้ำแข็งตามพี่เกินไปขี้ก๊อปวะนี่น้องเอ้าเหี้ยชิบหายแล้วกว่าผลประตูมาเพื่อกลับหน้ารอก่อนขอประมาณ10วิขอเปลี่ยนผลแป๊บน้องในเวลาเล่นละครับพี่อาจมา14นาทีนี่ค่าได้ตัวเดียวนี่สมเพชมาเจอเฮ้ยเจอกูมาเลยจังหวะนี้ทุ่มแล้ว1คิวยังใจร้อนบ่ขออนุญาตแช่แล้วกันไอ้เหี้ยแช่ไม่โดนสกิลเฮ้ยนี่ไงไอ้สัสป่านี่ไงเฮ้ย1คิว1คิวเหอะโดนล้านอีกแล้วกูเป็นอะไรกับโดนล้านนี่ไอ้นี่มารีนมันอีก2ตัวนี่มารีน2ตัวไม่เต็มบัตรแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่น่าใช่มารีนนะครับไม่น่าใช่จริงด้วยแต่พี่โดนล้านอ่ะพี่คนเอาฝั่งโจรมานะเว้ยเราจะได้ตบได้ทั้งมารีนทั้งโจรนะแม่งไม่หนกเลยเล่นฝั่งเนี้ยอู้เซ็งว่ะโดนล้านตลอดทันคุกจนไม่โดนล้านก็โดนหลุมชีวิตกูนี่มันบัตรสมไหวเฮ้ยตัดพอแล้วนึงเฮ้ยมึงหนีกูไปไกลเนาะมึงวิ่งวนอยู่นั่นแหละนี่ไงเอาเปล่าน้องอยากให้เข้าอยากให้พี่โดนนี่ไงอยากให้โดนสกิลอ่ะอยากให้โดนต้องแข่งได้แล้วมึงเข้ามุมเพื่อมันเข้ามุมอ่ะไอ้เหี้ยเล่นเป็นนะเนี่ยมันเข้ามุมเหมือนตะกี้เนี่ยโคตรเหลี่ยมเลยมึงก็มวยเกินอยู่ไหนละไอ้โดน1คิวโอ้พี่ไล่ปาดแม่งมาประมาณ10ชั่วโมงกูได้1คิวสมเพชสันคงมันหมดยุคพี่แล้วเหรอทุกคนไม่นะแข่งข้างๆนี่แต่กูเอาเหี้ยอ้าวมารีน3ตัวลุมโจรตัวเดียวแล้วกูไม่ได้คิวอีกแล้วทำไมพี่ไม่ได้คิวเลยอ่ะทำไมพี่ต้องโดนลุมตลอดอ่ะไม่โดนลุมก็โดนลัดได้มึงเจอกูพี่เปลี่ยนฝั่งแป๊บนึงนะครับเราจะได้คิวได้เยอะๆเพื่อคลิปพี่ไม่เอาก็ได้ค่าหัวแต่เพื่อคลิปเพื่อน้องๆจะได้สะใจเพราะฉันกดไลค์กดซับและกดแชร์1คิวมาแล้วกูให้ได้ทุกตัวไอ้ตอนนี้ก็ละมึงหนีเก่งตั้งแต่ต้นเกมละนี่ไงปาดหน้ามึงทีก็มาครับก็มาครับน้องมาดิมาหือมึงนี่มันหลายรอบเกินกูโดนลุมไม่ใช่สิกูโดนล้านอีกรอบแน่นอนเลย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยกาวิตี้เหรอไปอย่าขอโทษกูขอโทษกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วขอโทษแล้วกันพี่โดนลุมอีกแล้วทำไมมันต้องลุมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องลุมวะแต่เช้าเลยนะเว้ยพี่เด็กพวกนี้มึงตื่นไวกันเนาะไม่ไหวละให้เด็กเกียนๆนี่ตื่นไวเกินขออนุญาตเปลี่ยนดาบนะครับโยรูมันไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่เลยพี่ว่ามันแบบมันแรงก็จริงแต่ว่าทูชิตะจะโกงกว่านี้มาลูกพ่อดาบที่ติดบั๊กตลอดการนี่แอดมินลูกรักแอดมินของจริงนี่ไงมาดิมาดิมาดิเอ้าหายมันบั๊กเหรอมันหายได้ไงอ่ะไอ้นี่โปไอ้เหี้ยกูเจอโปมึงออกเกมโอ้ยหน้าด้านจัดโปหน้าด้านแค่ใช้โปนี่มึงก็หน้าด้านแล้วนะแล้วมึงยังออกเกมอีกเหรอกูรอดเฮ้ยเกือบตายสัตว์เกือบตายฟรีเวนมานี่อืมกูเอามึงไม่ได้เอาเพื่อนมึงก็ได้ครับเอข้อเสียน้ำแข็งก็คือมันแบบว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะดีเลย์นิดนึงนะครับจากที่มันรู้สึกว่ามันเหมือนจะปรับแล้วนะอัปเดตที่แล้วก็ปรับแต่ก็ปรับได้เท่านี้แหละไอ้เหี้ยมันก็โหดได้เท่านี้น้ำแข็งอ่ะคือมันก็ปรับตลอดนะแต่มันก็ยังกากมันขึ้นอยู่กับคนเล่นเหมือนเดิมเฮ้ยตัวนี้มึงไม่เข็ดไม่จำเนาะออกไม้กูฆ่าดิไอ้ไก่เอ้ยคนอย่างมึงจะชนะกูได้เหรอน้องครับกลับมาตายหาแล้วนะไก่ไอ้กระจอกไก่ทำไมกูพิมพ์ไม่ได้วะร้องโดนด่าไก่นี่มีร่องพูดแค่นั้นแหละมีร่องอ่ะมีน้ำตาซึมอ่ะเอาไอ้นี่เอามาแก้แค้นเหรอฮะมาแก้แค้นเหรอมาแก้แค้นเหรอก็มาดิไม่ต้องบอกให้พี่ใจเย็นน้องความร้อนมันอยู่ในสายเลือดพี่เดี๋ยวมันบอกใจเย็นกับพี่เลยเนี่ยเอ้ยมึงมาอะไรต่อไปมาเอาสกิลกดไม่ไปให้โอ้ผลกากากผลกากหรือคีย์บอร์ดกูกังวะเนี่ยอุ้ยเฮียมันเล่นดาบทูชิตะเหมือนกันเลยมึงเชิงหนาจังวะฮะมึงไม่ตึงหรอกแต่มึงเชิงหนามึงเข้าใจปะมึงหัดเชิงหนาหรอกเนี่ยเชิงหนาหรอฮะเชิงหนาหรอไอ้โทษไอ้เฮียขอโซติตัวหน่อยนิดนึงตายครับไอ้ไก่เอ้ยทำเชิงหนามึงก็ไก่เหมือนกันแหละมึงกลับมาไก่อุ้ยเลือนเต็มระบบชันคงเกินไปเป้าเอาว่าคลิปนี้ขอจบแล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันจะเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วกูก็เริ่มร้อนแล้วตอนนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่จะได้ผลสปริงเพราะสปริงอัปเดตเหมือนกันไปละไปเธอบอกกับฉันว่ากูดบายฉันขอโทษละกันที่ทำให้เธอต้องเสียใจให้มันจบตรงนี้ไม่ต้องไปยื้อให้วุ่นวายส่วนในสันคนนี้